เป็นคนเงียบเป็นคนวางแผนต้องเป็นไปตามแผนหงุดหงิดจังเลยหงุดหงิดได้หงุดหงิดอะไรอาจจะทำให้คนอื่นอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะโมมันชนกนะคะเป็นคนมีหลากหลายคาแรคเตอร์คือแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงจังหวะหรือสถานการณ์แต่จริงๆโมเป็นคนง่ายๆนะหมายถึงว่าชิลอะคือหลายคนมองว่าอาจจะเป็นคนเนี้ยหรือเปล่าก็ดูจากในอินสตาแกรมแบบค่อนข้างเนี้ยไปทุกอย่างใช่ค่ะเป็นคนเนี้ยเป็นคนวางแผนต้องเป็นไปตามแผนคือจริงๆมันเป็นนิสัยดีที่ดีแต่ก็อาจจะทำให้คนอื่นอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซีเรียสไหมครับค่อนข้างซีเรียสกับการทำงานกับทำงานซีเรียสค่ะซีเรียสแน่นอนเพราะว่าโมเป็นคนโมรู้สึกโมตั้งใจทำงานมากตั้งใจทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้โมครับด้วยยุคนี้ยุคโซเชียลที่แบบเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราอะไรมากขึ้นมันก็เป็นการคอมเมนต์การโพสต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยโมอยากก็จริงๆโมรู้สึกว่าคนเราอยากจะคิดอะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรเราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอ่ะก็มาดูที่ตัวเราดีกว่าว่าแบบถ้ามันทำให้เราเป็นทุกข์มากเราก็ปล่อยวางซะถ้าอันไหนที่คิดว่าควรปรับปรุงก็ปรับปรุงแต่อันไหนไม่ต้องใส่ใจมันก็ไม่ต้องใส่ใจมันแบกรับทุกเรื่องไม่ได้หรอกตอนนี้แป๊บเดียวแหละ12-13 ปีแล้วในวงการมันได้เก็บเกี่ยวโมรู้สึกว่าในทุกสเต็ปของชีวิตอ่ะมันมีอะไรสอนเราตลอดทำให้เรากลายเป็นคนอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้มันมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่ drive ในการใช้ชีวิตค่ะแต่ว่าการเป็นทุกข์ก็ให้อะไรกับคนเยอะด้วยค่ะทั้งประสบการณ์ทำงานทั้งประสบการณ์ชีวิตมันให้หลากหลายมากค่ะอยู่มาแบบ10 กว่าปีเนี่ยมันมีแบบแบบท้อแล้วแบบโอ้ยเหนื่อยจังถ่ายละครเช้าจนเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือโมไม่เคยเหนื่อยเรื่องงานแต่โมเหนื่อยเรื่องแบบรู้สึกท้อแท้เหมือนกันนะทำไมแบบคนนั้นคนนี้ถึงคิดแบบนั้นถึงคิดแบบนี้แต่พอถึงจุดนึงเราก็เอ้ยเราก็ยิ้มรับกับทุกคอมเมนต์นะคะการทำงานการเป็นนักแสดงทุกตัวละครเนี่ยโมให้ความสำคัญกับเขายังไงบ้างคือโมรู้สึกว่าเราต้องเริ่มต้นจากการที่เรารักตัวละครก่อนเรามีความสนใจว่าเขาเป็นยังไงแบ็คกราวอะไรยังไงมายังไงทำการบ้านกับตัวเองทำการบ้านกับผู้กำกับหรือว่าตัวพาร์ทเนอร์เองมันจะช่วยส่งเสริมให้การทำงานแบบดีขึ้นเรื่อยๆคู่เวรค่ะแค่ไตเติ้ลที่แบบทุกคนก็แบบน่าสนใจคือฮามากพอการไปฟีดแบ็คอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะดีมากคือทุกคนมองว่าเป็นละครแบบสมัยใหม่มากๆจริงมากๆเหมือนมนุษย์จริงมากทุกคนเป็นสีเทาอะมันไม่มีใครขาวไม่มีใครดำตัวแพทเองตัวพลเองตัวพี่ป๋อตัวพี่น้ำฝนหรือตัวก๊อตอะไรเงี้ยทุกคนมีความทำผิดทำดีทำอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมากค่ะทุกคนมีเหตุผลและแบ็คกราวด์ของตัวเองเรากลัวกระแสนั้นทั้งด้านดีด้านลบที่จะถาโถมเข้ามาการที่คนด่าอย่างยุ่มหัวเนี่ยแปลว่าเขาอินกับตัวละครสำหรับโตโมในฐานะนักแสดงโมรู้สึกว่าอุ้ยโมภูมิใจนะมันเป็นเหมือนโบนัสที่แบบคนเห็นในสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยค่ะบทนี้มันทำให้เราโตขึ้นหรือพัฒนาอะไรเรียกได้ว่าใช้ทุกศาสตร์การแสดงที่เรียนมาเลยดีกว่าค่ะขุดมาทุกอย่างเลยเพราะว่ามันยากมันซับซ้อนมันต้องใช้แบบอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะการร่วมงานกับแพทริเซียอันนี้คือเป็นเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกที่ร่วมงานกับทั้งพลทั้งแพทแล้วก็ก๊อตเลยค่ะทุกคนเป็นคนตั้งใจทำงานหมดเลยค่ะพวกเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเล่นกันในกองเยอะเพราะว่าทุกซีนมันหนักหน่วงจริงค่ะคือในเรื่องคู่เวรนะคะโมรับบทเป็นหวานค่ะเขามีความต้องการในชีวิตที่ชัดเจนคือเขาชื่นชอบตัวละครบีมก็คือน้องแพทชอบมากรักมากหลงมากมันเป็นความรักชนิดหนึ่งที่รักมากจนอยากจะเป็นเหมือนเขามันเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในเรื่องทำไมต้องไปอยากได้ของเขาทำไมต้องอยากได้แฟนทำไมคือรักจนอยากเป็นเขาอะมันก็เลยขับเคลื่อนทุกอย่างทุกการกระทำไปค่ะเกิดภาวะที่ต้องป่วยมากหรือไม่ใช่หรือไม่เป็นไปดูเองไม่สามารถเฉลยสปอยได้ไม่สปอยต้องดูเองให้จบค่ะถือว่าเป็นคนที่ท้าทายมากท้าทายมากจริงๆจริงๆตอนโมอ่านโมก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้เหมือนกันไม่เคยแบบไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปถามหลายๆคนก็เอ้ยมันมีอยู่จริงคนแบบเนี้ยเหมือนหลังๆเราก็จะแบบได้บทที่แบบค่อนข้างแรงขึ้นอาจจะไม่ใช่ต้องปิดจ๊อบแต่ว่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราจะนอนไหมหรือว่าไม่หรอกคือสิ่งที่แบบท้าทายคือโมจะเลือกบทที่ท้าทายอย่างเรื่องที่แล้วโมเป็นนางเอกจะเป็นคาแรคเตอร์แบบอ่อนหวานอ่อนแอนั่นก็ยากนะสำหรับโมเพราะโม
มาต่อสู้กับความไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกต้องคือไม่ถูกต้องโมไม่สามารถยอมได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบอ่อนแออ่อนแบบนู่นนี่อันนั้นก็ยากโมจะเลือกบทที่ท้าทายมากกว่าค่ะบทเนี้ยอะไรยากที่สุดความสวิงทางด้านอารมณ์ค่ะมันยากว่าอยู่ดีคุยอยู่แล้วก็ต้องร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้จริงๆไม่ใช่ว่าแค่แห้งน้ำตาหยดอ่ะเป็นแสดงแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยเก็บกลับบ้านไปแล้วแบบลองไม่เลยเพราะว่าเคยเป็นตอนเด็กแล้วเรียนรู้แล้วว่าต้องทำยังไงคัดปล่อยก็คือปล่อยตอนเด็กก็มีค่ะแบบหงุดหงิดจังเลยหงุดหงิดได้หงุดหงิดอะไรอ๋อหงุดหงิดตัวละครนั้นนี่เองอย่างเงี้ยพอโตมาเรามีวิธีที่จะฮีลตัวเองที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยปล่อยจบกับทุกเรื่องด้วยนะไม่ใช่แค่บทเป็นยังไงบ้างมันมีภาพถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากมีเพื่อนๆอะไรเข้ามาแซวไม่ค่อยค่ะเพื่อนเพื่อนโมจะไม่ค่อยแซวถ้าจะแซวก็คืออันที่ตะโกนบอกพี่ชายว่ากูมีผัวใหม่แล้วกูมีผัวใหม่แล้วมึงอย่าได้ยินแบบนี้ใช่ไหมกูมีผัวใหม่แล้วได้ยินยังเพื่อนโมแบบเป็นมีมทุกคนก็จะไม่ได้แซวแต่เป็นแบบโอ้อยากตะโกนบ้างจังในชีวิตจริงหรือยังค่ะพวกเพื่อนเพื่อนโมนะคะโมวางแผนแต่โมเป็นคนไม่ชอบทัวร์ชะโงกสมมติถ้าโมไปยุโรปโมก็จะไม่ซื้อทัวร์เพราะว่าโมไม่สามารถไปได้ละ3ประเทศแล้วก็เป็นทัวร์ชะโงกแบบเอ้ยดูนั่นดูนี่โมต้องการดูแบบใช้เวลากับมันมากกว่าชอบสไตล์นั้นสโลว์ไลฟ์ค่ะเราเป็นคนเที่ยวแบบลุยหรือว่าเที่ยวแบบตามความสบายชอบหมดแล้วแต่ว่าอยู่ในที่ไหนจังหวะไหนสมมติว่าถ้าเราไปฝรั่งเศสเงี้ยมันเป็นเมืองคนสวยอะเราจะไปลำบากทำไมเราก็เที่ยวแบบสบายแต่ว่าถ้าเป็นเมืองลุยๆไปภูเขาไปอะไรเงี้ยมันก็ไปได้ที่ไหนที่ไปแล้วแบบไม่รู้สึกว่าอันนี้มันประทับใจเราอ่ะเราชอบมันมากถ้าในประเทศเลยนะคือสมุยคือชอบมากชอบแบบทะเลอาหารอร่อยทุกอย่างมันดีไปหมดมันเป็นจังหวะต่อวันนั้นด้วยค่ะที่แบบอุ้ยฝนตกเราไม่ต้องรีบอะไรแล้วลองไปถ่ายรูปดูซิแล้วก็นั่งดูทะเลแล้วก็ออกไปกินข้าวมันชิลมากเลยค่ะคนส่วนใหญ่จะชอบประทับใจไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นจะประทับใจทุกอย่างโมเคยมีอารมณ์แบบว่าไปแล้วแบบเราเฟลกับสถานที่ที่เนี้ยเคยอยู่ด้วยไหมมันเราจะเฟลจากการท่องเที่ยวเพราะอะไรอะไรที่เราควบคุมไม่ได้สมมุติเราอยากถ่ายรูปเอาท์ดอร์แล้วฝนตกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้มากกว่าล่าสุดก็มีทำ YouTube ค่ะคนจะชอบมาถามไปไหนดีคะทำอะไรนี่ที่นี่ที่ไหนคะอะไรเงี้ยทำ YouTube ไปเลยคนจะได้รู้ว่าไปไหนกินอะไรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะคู่เวรทุกเสาร์อาทิตย์นะคะรับรองว่าหวานไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะส่วนใครที่อยากตามไลฟ์สไตล์โมก็คือตามได้ใน IG แล้วก็ใน YouTube นะคะช่อง Hubsub Official ค่ะ #mwon happy girl ค่ะ